ถ้าเขาสรรเสริญเราก็ไม่ควรดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายป้ายสีก็ไม่ควรเสียใจเพราะความสรรเสริญนินทานี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ในจิตใจทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคง